ันแล้วใช่ก็วันนี้ก็มาถึงสักทีเป็นวันที่เรารู้สึกเครียดกับมันมาสักพักแล้วแต่ว่าพอมาถึงวันนี้จริงๆก็รู้สึกว่าอย่าไปกดดันมันจนเกินไปอะค่ะให้เป็นวันที่เรารู้สึกว่ามีความสุขได้มาเจอแฟนๆแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักดีกว่าแต่ก็ตื่นเต้นอยู่ดีค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วอาสองเดือนหลังจากที่รู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวมาเนี่ยเราเตรียมตัวเองยังไงบ้างจัดการอะไรยังไงบ้างตัวเองยังไงอะค่ะหลักๆก็เรียนร้องเพลงเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบก้าวที่ทุกคนจะได้เห็นว่าเอ้ยเราพัฒนาขึ้นเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมใจด้วยค่ะค่ะแต่ว่าหลักๆเรียนร้องเพลงไงอย่างอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องของการพยายามทำตัวเองให้แบบชินกับความตื่นเต้นมากที่สุดค่ะว่าแบบเราจะจัดการมันยังไงแล้วคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ล่ะคะคอนเซ็ปต์ใช่ไหมคะเรื่องจดหมายเลยค่ะก็เป็น DIU ก็เหมือนจ่าหน้าซองจดหมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยจะเป็นการคือธีมก็จะเป็นการเปิดจดหมายในฤดูกาลต่างๆค่ะก็จะมีเริ่มต้นด้วยฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวแล้วก็แต่ละฤดูเนี่ยจะมีจดหมายที่แก้วเขียนถึงเธอแต่ว่าเธอคนนั้นน่ะก็คือแฟนๆของเรานี่แหละแล้วก็ตอนจบอาจจะมีแบบอ่านจดหมายจากใจเราถึงแฟนๆด้วยค่ะแล้วซองลิสที่เราคัดเตรียมมาในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งนี้ของแก้วล่ะคะเป็นยังไงอ่ะคะก็ด้วยความที่เรามีธีมแต่ละฤดูแล้วค่ะเราก็เลยพยายามทำให้แต่ละเพลงอ่ะแบบมันเข้าธีมกับความรู้สึกในแต่ละฤดูมากที่สุดแล้วก็พยายาม arrange ด้วยให้มันเข้ากับเสียงของเราแล้วก็อารีนให้แบบมีความแตกต่างไปจากออริจินอลด้วยแฟนๆจะได้เห็นความแปลกใหม่แล้วก็เซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตค่ะซึ่งแน่นอนว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็จะมีเพลงของแก้วในอัลบั้มเดียวอยู่ใช่ค่ะก็จะสอดแทรกอยู่ตามฤดูต่างๆค่ะทั้งหมด4เพลงที่เป็นเพลงในเดียวอยู่ของเราเล่า4เพลงค่ะแบบเล่าเบาๆเบาๆเบาๆโอเคค่ะก็อัลบั้มแรกของแก้วนะคะ DIU ปล่อยออกมาแล้วยังไม่ครบทั้ง4เพลงเพราะว่าเดี๋ยวเพลงที่4เราจะปล่อยกันวันนี้ในคอนเสิร์ตเลยค่ะก็เพลงแรกนะคะชื่อเพลงอาการชัดค่ะเพลงนี้แก้วแต่งเองทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเลยก็เป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาการของคนที่ตกหลุมรักว่าเขามีอาการเป็นยังไงบ้างแล้วพอเอ้ยเรารู้ว่าเราแบบมีอาการครบเหล่านี้แล้วเนี่ยก็เลยอยากจะจีบมาเป็นแฟนฉันจะรับประกันไม่มีวันเสียใจเลยใช่ส่วนเพลงที่2นะคะที่จะปล่อยวันนี้ชื่อเพลงว่าคนที่รักเธอมากกว่าฉันคือฉันในวันพรุ่งนี้ค่ะอันนี้ก็แต่งโดยพี่ติ๊ก Playground ค่ะแก้วก็เป็นคนบรีฟเนื้อหาไปทั้งหมดว่าอยากได้เพลงประมาณนี้นะนี่ก็เนื้อหาก็เป็นแบบว่าไม่มีใครรักเธอเท่าฉันแล้วแหละมีแค่ฉันในวันพรุ่งนี้เท่านั้นที่จะรักเธอไปมากกว่านี้ก็เป็นเพลงรักเหมือนกันเพลงที่3ก็เป็นเพลงรักเหมือนกันค่ะชื่อเพลงว่า No One Can Be ค่ะแต่งโดยพี่ใหม่ No One Else อันนี้ก็พี่ใหม่ก็ได้โจทย์จากทางเราไปเหมือนกันว่าเราอยากได้เพลงแบบที่สามารถไปร้องในงานแต่งงานได้เลยเพลงแบบว่าความรักแบบผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงที่ออกมาก็จะเป็นเหมือนแบบว่าไม่มีใครแทนอ้อมแขนของเธอได้เลยประมาณนี้ค่ะก็เพลงก็จะเป็นความรักที่โตขึ้นนิดนึงส่วนเพลงสุดท้ายชื่อเพลงว่าไม่คิดไม่ไหวครับเพลงนี้ครูแมนละอองฟองแต่งไว้นานแล้วแต่ว่าเราชื่นชอบเพลงนี้เป็นพิเศษก็เลยขอมาโคเวอร์ในเวอร์ชั่นของแก้วนารุจาแล้วก็ได้น้องเทอร์โบมาฟีเจอริงด้วยเพลงนี้ก็จะมีเมโลดี้ความเป็นเพนตาโทนิกอะค่ะมันคือเมโลดี้ความเป็นไทยๆนิดนึงคิดว่ามันเป็นเพลงที่ติดหูคนไทยมากๆเลยเพราะว่าคนไทยน่าจะได้ยินเมโลดี้ประมาณนี้มานานแล้วค่ะก็เป็นอีกเพลงที่น่าจะน่ารักเพราะว่าเสียงน้องเทอร์โบกับแก้วก็ค่อนข้างเข้ากันนี่อวยตัวเองไปด้วยหน่อยเข้ากันเข้ากันกับทุกเนื้อเสียงแล้วก็เป็นเพลงใช่แล้วก็วันนี้ทุกคนก็จะได้ฟังสดๆอย่างดีๆนี่ก็เรียกว่าเป็นในก้าวในลุคของศิลปินเกี่ยวกับเพลงตัวค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างกับการปล่อย EP กับการอะไรนะคะปล่อย EP ของเราปล่อย EP ใช่ไหมคะรู้สึกยังไงก็ดีใจตื่นเต้นแบบหลักๆเลยค่ะเราดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้แฟนๆแบบภาคภูมิใจในตัวเรามาตลอดค่ะแบบรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้พูดตามตรงว่าอย่างในวงเนี้ยเราก็จะยังไม่เคยเป็นเซนเตอร์เพลงอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเออเราก็มีสิ่งนี้นี่แหละที่เรารู้สึกว่ามันจะพอเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนๆดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเราเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็น่าจะได้เห็นแบบมุมมองทัศนคติต่อความรักของเรามากขึ้นเพราะว่าเราค่อนข้างถ่ายทอดแบบแนวคิดในความรักของเราลงไปในอัลบั้มเยอะคิดว่าแบบคนที่มาฟังอัลบั้มนี้ก็น่าจะได้เห็นมุมมองแบบความเป็นแก้วผ่านอัลบั้มนี้มากขึ้นค่ะอย่างเมื่อกี้แก้วบอกว่าวันนี้เราจะได้เห็นมิวสิกวิดีโอซิงเกิลล่าสุดของเราด้วย
ก็ไม่มีเรื่องอะไรจะสปอยล์อ๋อก็เท่าที่เห็นปล่อยทีเซอร์ไปแล้วค่ะมีพระเอก MV มีแฟนแล้วนะมีใน MV เป็นแฟนกันแต่เราไปเที่ยวที่นั่นเพราะว่าเป็นวันครบรอบของเราค่ะเราก็เลยไปแบบกางเต็นท์กันแต่ว่ากิจกรรมตอนกางเต็นท์ของเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องไปติดตามว่าเอ้ยมันจะน่ารักมั้ยหรือมันจะวุ่นวายมั้ยหรือโรแมนติกมั้ยก็ต้องไปรอดูว่าเป็นยังไงค่ะตรงนี้ก็รอฟินๆกันในคอนเสิร์ตกันได้เลยใช่คิดว่าแฟนๆไม่เคยเห็นภาพนี้นะแบบเรายังไม่เคยร่วมงานกับผู้ชายเลยค่ะต้องพูดตรงๆคือใช่มั้ยคะเรายังไม่เคยร่วมงานกับแบบมีซีนเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตเราเลยอันนี้แฟนๆก็น่าจะเห็นแบบอะไรที่แตกต่างแปลกใหม่มากขึ้นค่ะโอเควันนี้แฟนๆมาให้กำลังใจกันเหนียวแน่นหนึบเลยทีเดียวอยากจะบอกอะไรถึงแฟนๆที่มาให้กำลังใจกันในวันนี้ว่าก็ดีใจที่ทุกคนมาสนับสนุนเราค่ะก็รู้สึกว่าสถานการณ์ทางการเงินหลายๆคนช่วงนี้ก็ไม่ได้สบายนักแต่ว่าอุ้ยเขายังนั่งกันใหญ่เลยตรงนี้เขาก็ยังสละส่วนหนึ่งมาแบบใช้เวลากับเราอะไรเงี้ยเราที่สำคัญแก้วอยากให้ทุกคนเข้าไปแล้วได้รับความสุขกลับไปค่ะแบบอย่างน้อยเอามาหนึ่งมาเห็นว่าโอ้ยคนที่ฉันติดตามมาเขาพัฒนาขึ้นขนาดไหนเขา6ปีที่อยู่ในวงการมาเนี่ยเขามีเส้นทางแบบไหนเติบโตมายังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายวันนี้แก้วเจอสิ่งที่แก้วชอบแล้วเลยก็อยากให้ทุกคนมาเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยกันว่าแบบวันนึงแก้วเห็นภาพของตัวเองแล้วนะทุกคนก็น่าจะได้เห็นเหมือนกันแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับโชว์ของเราค่ะขอให้ทุกคนสนุกนะคะวันนี้แล้วคุณแขกรับเชิญค่ะแก้วแขกรับเชิญมีมันจะมีใครบ้างบอกได้เลยค่ะเขาบอกไปแล้วใช่ไหมแขกรับเชิญก็มีน้องเทอร์โบค่ะเพราะว่าน้องมาฟีเจอริ่งให้เพลงของเราอยู่แล้วแล้วส่วนตัวคือชอบสไตล์เมโลดี้ของน้องอยู่แล้วที่มันจะมีความไทยๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยให้น้องมาร้องให้แฟนๆเราได้ยินด้วยเรารู้จักน้องมากขึ้นก็น่าจะดีส่วนคนที่สองดับเบิ้ลแบมค่ะของน้องแบมแบมก็รู้จักกันอยู่แล้วเคยร่วมงานกันเพราะว่าแก้วเคยไปเล่น MV ของน้องเมื่อนานมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคุยกันถูกคอแบบเป็นคนประเภทเดียวกันก็รู้สึกว่าเสียงแล้วเสียงน้องน่ารักมากก็คิดว่าอยากร้องเพลงด้วยใช่แล้วก็อีกคนพี่ว่านธนกฤตค่ะสำหรับพี่ว่านเนี่ยทำไมนะพี่ว่านคือด้วยความที่ BNK ไม่ได้เคยร่วมงานกับศิลปินเยอะขนาดนั้นแล้วพี่ว่านเป็นคนหนึ่งที่เราเคยเจอหน้าเจอตากันในวงการอย่างตอนมีรายการ Victory BNK ค่ะวันก็เคยมาเป็นแขกรับเชิญด้วยแล้วก็เคยมีโอกาสเจอกันตอนแก้วไปเป็นเกสคอนเสิร์ตพี่บอยไตรแล้วก็พอคุยกับพี่ว่านเรารู้สึกว่าเออพี่ว่านก็เป็นพี่ชายที่น่ารักอย่างเงี้ยแล้ววันนึงพอเรามีคอนเสิร์ตก็ถ้านึกถึงพี่ชายสักคนก็พี่ว่านเป็นคนแรกค่ะก็เลยเชิญพี่ว่านมาแล้วเราแบบรู้สึกเป็นโชคชะตาที่ดีมากๆที่ทุกคนสละเวลามาเพราะหลายๆคนก็มีงานต่อหรือว่าไปทำงานมาก่อนแล้วก็มางานเราเลยอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนยินดีที่จะมาร่วมงานกับเราค่ะตอนนี้แบบถึงช่วงท้ายแล้วจะให้ย่าเป็นยังตัวคอนเสิร์ตเนาะโอเคเพลงของเราก็ทยอยปล่อยจนหมดนะก็จะให้แฟนๆและคนที่อาจจะเพิ่งมารู้จักย่าในฐานะศิลปินเดี่ยวเชิญชวนแล้วก็ฝากช่องทางการฟังเพลงโอเคค่ะก็สวัสดีค่ะแก้วนรุจานะคะวันนี้ก็ได้เติบโตมาในเส้นทางศิลปินแล้วนะคะก็มีเพลงที่ปล่อยออกมาแล้วตอนนี้ปล่อย EP อัลบั้มออกมาแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองฟังมาลองเปิดใจกับสไตล์แล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นแก้วนะคะอยากให้ทุกคนมาลองเปิดใจว่าเออเราเป็นคนยังไงมีสไตล์แบบไหนชอบอะไรแบบไหนตอนนี้เพลงฟังได้แล้วทุกช่องทางนะคะทั้งออนไลน์สตรีมมิ่งแล้วก็ติดตามได้ทาง IDPD Record ทุกช่องทางเลยค่ะฝากอัลบั้ม Dear You ของแก้วนรุจาด้วยนะคะ